แบกเป้ตะลุยเที่ยวภูกระดึงยอดเขาที่ใครก็อยากมาพิชิตเตรียมไปสัมผัสลมหนาวเที่ยวธรรมชาติสวยๆกันได้แล้วที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งเขาจะเริ่มเปิดให้เที่ยวตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึง31พฤษภาคมปีหน้าโน้นสามารถจองคิวเข้าอุทยานผ่านแอปQQล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันจ้าใครมาแล้วก็อยากมาอีกส่วนใครยังไม่เคยมาวันนี้เรามี5สถานที่เที่ยวห้ามพลาดในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มกันที่หลังแปใครที่ได้ขึ้นไปพิชิตยอดภูต้องเจอกับประโยคนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตบนป้ายไม้ใหญ่ที่นี่แหละคือหลังแปจุดชมวิวบนยอดภูโดยเส้นทางกว่าจะมาถึงบนนี้จะต้องผ่านซ้ำต่างๆซึ่งเป็นจุดแวะพักทั้งหมด7ซ้ำอย่างเช่นซ้ำแหกซ้ำบอนซ้ำกบกอดจนกระทั่งถึงหลังแปจุดชมวิวจุดแรกของยอดภูกระดึงบนความสูง 1,288 เมตรแวะมาเล่นน้ำตกให้ชื่นใจกับน้ำตกถ้ำใหญ่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คยอดฮิตของเหล่าผู้พิชิตน้ำตกสวยที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าดงดิบถึงแม้ว่าจะไม่ใช่น้ำตกขนาดใหญ่แต่รับรองคนรักธรรมชาติต้องประทับใจอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะเลยสระอโนดาตเป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่มีน้ำตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งบริเวณรอบๆรายล้อมไปด้วยต้นสนสีเขียวเรียงเป็นแนวสวยงามมากๆและที่นี่ยังถือเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อสัตว์ป่าบนภูกระดึงอีกด้วยผาเหยียบเมฆก็ถือเป็นไฮไลท์ของทางอุทยานเพราะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยไม่แพ้ยอดภูกระดึงเลยถ้ามาช่วงหน้าหนาวทะเลหมอกก็จะหนาเป็นพิเศษให้ฟิลเหมือนยืนอยู่บนปุยเมฆเลยล่ะปิดท้ายกันที่ผาลมสักจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในภูกระดึงอีกหนึ่งโปรแกรมหลักที่พลาดไม่ได้ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาพิชิตยอดภูจะต้องมารอชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่กันโดยผาลมสักอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ9กิโลสามารถเดินลัดเลาะมาตามทางได้2เส้นทางคือเส้นทางลัดเลาะลิงผาและเส้นทางผ่านน้ำตกจ้างานนี้ขาใหม่อาจจะรู้สึกโหดไปสักหน่อยแนะนำเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินแล้วก็เดินแต่รับรองว่าทางระหว่างการเดินทางและจุดหมายปลายทางจะเป็นอะไรที่ประทับใจแน่นอนแล้วอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวถุงมือถุงเท้าไฟฉายไปกันด้วยนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ